กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมสีเรื่องบังเอิญเรือดำน้ำไททันกับไททานิกหลายอย่างเหมือนกันมากเจาะลึกความคล้ายคลึงระหว่างเรือดำน้ำไททันและไททานิกหลังสูญหายกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือพร้อมเศษถี5ชีวิตพบมีเรื่องบังเอิญที่ตรงกันหลายอย่าง นับเป็นข่าวช็อกโลกสำหรับการสูญหายของเรือดำน้ำไททันจากบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซเพดิชันที่พา5ผู้โดยสารลงไปสำรวจซากเรือไททานิกกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือจนสุดท้ายกลายเป็นโศกนาฏกรรมวันนี้ไทยบันเทิงจะพาทุกคนไปส่องสีเรื่องบังเอิญจุดเชื่อมโยงระหว่างเรือดำน้ำไททันที่คล้ายคลึงกับไททานิกหลายอย่างลองไปชมกันครับผู้โดยสารที่ร่ำรวยบนเรือดำน้ำไททันและไททานิก ย้อนกลับไปเมื่อวันที่10เมษายน1912เรือไททานิกได้ออกเดินทางจากเซาแทมตันประเทศอังกฤษมุ่งหน้าไปที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมผู้โดยสาร2,240ชีวิตนักเดินทางส่วนใหญ่บนเรือล้วนแต่เป็นบุคคลสำคัญประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงนักอุตสาหกรรมนักธุรกิจมั่งข้างบุคคลสำคัญทางการเมืองและคนดังมากมาย อีกทั้งยังมีผู้โดยสารที่ร่ำรวยที่สุดคือจอร์จาคอบแอสเตอร์ไอวีทายาตระกูลแอสเตอร์เดินทางไปกับเรือลำนี้อีกด้วยกระทั่งในวันที่14 1 5ถึง15เมษายน1912เรือไททานิกได้จมลงกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือคร่า1,500ชีวิตกลางน้ำทะเลโดยมีผู้รอดชีวิตกลับมาเพียง700คนเท่านั้นทางด้านการเกิดโศกนาฏกรรมเรือไททันมีผู้โดยสารเพียง5คน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้ง5คนประกอบไปด้วยเศรษฐีและบุคคลสำคัญทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นสองพ่อลูกเศรษฐีนักธุรกิจนักสำรวจระดับโลกอดีตนักดำน้ำกองทัพเรือฝรั่งเศสและผู้ก่อตั้งประธานบริษัทโอเชียนเกตหรือผู้สร้างเรือดำน้ำไททันถัดมาประเด็นที่2ชื่อของเรือไททันและไททานิกมีความคล้ายคลึงกัน อีกหนึ่งความเหมือนที่ชาวเน็ตหลายคนสังเกตเห็นคือความคล้ายคลึงกันระหว่างชื่อของเรือดำน้ำไททันและไททานิกโดยหากสะกดเป็นภาษาอังกฤษจะได้คำว่าไททันและไททานิกซึ่งความแตกต่างกันในสองตัวสุดท้ายเท่านั้นประเด็นถัดมาภรรยาเจ้าของผู้ก่อตั้งเรือดำน้ำไททันเป็นทายาทของผู้โดยสารเรือไททานิกอีกหนึ่งข้อมูลที่ช็อกคนทั้งโลกก็คือชื่อของเวนดี้รัชภรรยาสาวของผู้ก่อตั้งโอเชียนเกต ซึ่งแท้จริงแล้วเธอเป็นหลานของผู้โดยสารที่เสียชีวิตบนเรือไททานิกเมื่อปี1912มีรายงานว่าเวนดี้เป็นหลานของอิซาดอร์สตรอสเจ้าของห้างมาซี่โดยในตอนนั้นสตรอสถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดและเป็นหนึ่งในเศรษฐีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไททานิกพร้อมกับสามี ทั้งนี้เคยมีคนในเหตุการณ์เล่าว่าทั้งคู่ปฏิเสธชูชีพและคอยช่วยเหลือให้เด็กๆในเรือได้รอดชีวิตก่อนที่สองสามีภรรยาจะจมลงไปพร้อมกับเรือโดยมีผู้พบเห็นทั้งคู่ครั้งสุดท้ายบนดาดฟ้าก่อนที่ไททานิกจะจมลงไปประเด็นถัดมาครับความไม่พร้อมของอุปกรณ์บนไททานิกและเรือดำน้ำไททันเป็นที่รู้กันว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตบนเรือไททานิกเยอะ นั่นก็เพราะความไม่พร้อมของอุปกรณ์ยามฉุกเฉินกล่าวคือขณะที่เกิดเหตุบนเรือไททานิกมีเรือชูชีพไม่เพียงพอต่อผู้โดยสารมีรายงานว่าบนเรือไททานิกมีเรือชูชีพเพียงแค่20ลำเท่านั้นโดยรวมทั้งหมดสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียง1,178คนจากทั้งหมดกว่า2,240คน อีกทั้งผู้อยู่ในเหตุการณ์ยังระบุว่าเรือลำแรกๆที่ออกไปก่อนไททานิกจมบรรทุกผู้โดยสารไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนอกจากนี้แล้วบนไททานิกยังขาดกล้องสองทางไกลทำให้มองไม่เห็นภูเขาน้ำแข็งอีกทั้งยังได้มีการยกเลิกการซ้อมเหตุฉุกเฉินในวันก่อนการเดินทางอีกด้วยทางด้านเรือดำน้ำไททันเองก็มีจุดละหลวมอยู่หลายอย่างประการแรกคือเรือดำน้ำลำนี้ไม่ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานไหนเลย อีกทั้งยังมีออกซิเจนให้หายใจได้ไม่ถึง100ชั่วโมงและประตูสามารถเปิดได้จากด้านนอกเท่านั้นโดยเรือดำน้ำลำนี้บังคับด้วยจอยเล่นเกมเพียงอย่างเดียวและมีรายงานว่าอาดีตพนักงานของบริษัทเคยเตือนว่าเรือดำน้ำยังไม่ปลอดภัยมากพอให้ลงไปในน้ำลึก4,000เมตรด้วยนี่คือเรื่องบังเอิญระหว่างเรือดำน้ำไททันและไททานิกหลายอย่างเหมือนกันมากและเกิดโศกนาฏกรรมอย่างน่าเศร้าสลด นอกจากนี้ล่าสุดแม่เหยื่อเรือดำน้ำวยัยเผยลูกชายพกรูบิกลงใต้น้ำหวังทำลายสถิติโลกขณะชมซากไททานิค โลกต่างตกตะลึงเมื่อทราบข,ข่าวว่าเรือดำน้ำไททันที่หลายคนต่างเฝ้ารอการกลับมาด้วยความหวังหลังหายสาบสูญไปขณะออกสำรวจซากเรือไททานิกตั้งแต่วันที่18มิถุนายนเกิดระเบิดเนื่องจากถูกกดด้วยแรงดันน้ำมหาศาลทำให้ผู้โดยสารทั้ง5คนที่อยู่ในยานพหาหนะลำดังกล่าวต้องพบจุดจบที่แสนเศร้าคริสตีนดาวูดผู้เป็นแม่ของสุเลมานดาวูดและภรรยาของชาซาดาดาวูด นักธุรกิจชาวปากีสถานเหยื่อสองรายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น่าเศร้าสลดนี้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุโศกน,นาฏกรรมลูกชายวัย19ปีของตนได้นำลูกบาสรูบิกหรือลูกรูบิกไปยังใต้ทะเลพร้อมกับตนด้วยหวังว่าจะทำสถิติโลกของกินเนสในการเล่นลูกรูบิกใกล้กับซากเรือไททานิกขณะที่ผู้เป็นพ่อก็ได้นำกล้องเตรียมไปจับภาพช่วงเวลาแห่งความสุขนั้นด้วย โดยคริสตินและอาลีนาดาวูดลูกสาวอีกคนของเธอก็ได้อยู่บนเรือโพล่าพริน์ที่ช่วยเป็นศูนย์ควบคุมให้กับเรือดำน้ำไททันเมื่อมีรายงานว่าเรือดำน้ำลำดังกล่าวขาดการติดต่อฉันไม่เข้าใจความหมายของมันในขณะนั้นและเรื่องต่างๆก็แย่ลงเรื่อยๆหลังจากนั้นคริสตินกล่าว และว่าเธอมีแผนที่จะเดินทางไปชมซากเรือไททานิกกับสามีของเธอแต่การเดินทางนั้นถูกยกเลิกเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แล้วฉันก็ถอนตัวออกมาและให้ลูกชายสุเลมานไปแทนเนื่องจากเขาอยากไปมากๆคริสทีนกล่าวนอกจากสุเลมานและชาซาดาแล้วผู้เสียชีวิตอีก3รายประกอบด้วยสต็อกตันรัชผู้ก่อตั้งและซีอของโอเชียนเกตนายฮามิชฮาร์ดิงมหาเศรษฐีชาวอังกฤษ และนายองรีนาโชเล่นักสำรวจชาวฝรั่งเศสเมื่อพูดถึงลูกชายของตนคริสทีนกล่าวว่าสุเลมานชอบเล่นลูกรูบิกมากจนพกติดตัวไปทุกที่และทำให้ผู้คนต้องทึ่งในทักษะการแก้ลูกรูบิกได้อย่างรวดเร็วภายใน12วินาทีเขากล่าวว่าผมจะลงไปเล่นรูบิกที่ความลึกใต้ทะเล3,800เมตรใกล้กับซากเรือไททานิคคริสตินกล่าว โดยหนุ่มน้อยวัย19ปีผู้นี้เคยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสตรตสคลายในเมืองกลาสโกวของสกอตแลนด์ขณะที่ชาซาดาผู้เป็นพ่อเป็นคนที่มีความช่างสงสัยและไฝ่รู้เรื่องราวต่างๆของโลกซึ่งคริสตินกล่าวว่าสามีของตนเป็นผู้นำครอบครัวประเภทที่ชอบชวนทุกคนมานั่งดูสารคดีขณะรับประทานอาหารเย็นเขาเป็นคนที่ช่างตื่นเต้นเหมือนกับเด็กๆคริสตินก,กล่าวระลึกถึงชาซาดาวูดสามีของเธอ ในวันที่สุเลมานและพ่อของเขาเดินทางไปกับเรือดำน้ำไททันครอบครัวดาวูดได้อบกอดและหยอกล้อกันอย่างชื่นมืน่นโดยไม่รู้ว่านั่นอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาทั้งสี่จะได้เจอกันอย่างพร้อมหน้าฉันคิดว่าฉันหมดหวังเมื่อการค้นหาพ้นลิมิตเวลา96ชั่วโมงคริสตินกล่าวและว่าฉันทำใจยอมรับข่าวเลวร้ายที่สุดซึ่งนั่นเป็นตอนที่ฉันสูญสิ้นความหวัง ขณะที่อาลีนายังคงเฝ้ารอการกลับมาของพ่อและพี่ชายของตนต่อไปเธอไม่สิ้นหวังจนกระทั่งหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐติดต่อพวกเราว่าพบซากของเรือดำน้ำคริสทินและอาลีนาเดินทางกลับเข้าไปยังรัฐนิวฟันแลนด์ของแคนาดาเมื่อวันที่24มิถุนายนและจัดงานสวดศพให้กับชาซาดาและสุเลมาในวันถัดมา นางดาวูดกล่าวว่าเธอรู้สึกประทับใจที่อิมามกล่าวคำอธิษฐานให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง5คนด้วยสุดท้ายคริสตีนมีความตั้งใจที่จะดำเนินงานต่างๆของชาซาดาผู้เป็นสามีต่อไปอย่างไรก็ดีเธอได้ปฏิเสธที่จะพูดถึงการสืบสวนเหตุการณ์ระเบิดของเรือดำน้ำไททันที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นี่คือความคืบหน้าเหตุโศกนาฏกรรมเรือดำน้ำไททันครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ thetiger.com ครับ